ดูเพื่อนๆความอยากกินมันยังไม่มีนะคะมันยังไม่ค่อยโตแต่ว่าถ้าโตมากินไม่ทันยาตากระแตนอยากจะไปกินกับขนมจีนน้ำยาเนาะเดี๋ยวพอเด็กก่อนเดี๋ยวจะพาไปเก็บถอนแรดิสวันนี้กินขนมจีนน้ำยานะคะเดี๋ยวมันโตมากินไม่ทันหรอกนี่ผักป่าตามธรรมชาติโอ้ยปีนี้ดอกสุนัขหางสุนัขจิ้งจอกไม่ค่อยมีเลยปีนี้ดอกไม้ใหญ่หายเยอะเลยโอ้นี่สวยตรงนี้มันอุ่นมันอยู่ตรงกลางถนนโอ้สวย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 นี่ป่ะเดี๋ยวจะไปถอนเรดิสเพื่อนๆเนาะสวยเนาะนี่นี่แหละยาตักกะแตนนะนี่เดี๋ยวจะมายกกระถางนี้ออกข้างนอกไอ้กล่องกระป๋องเนี่ยมันจะได้มีเนื้อที่เนาะเดี๋ยวรอแฟนยายมาช่วยยกก่อนเนาะนี่ดูเพื่อนๆไปอีกแล้วต้นหนึ่งเอ้ยแตงกวาใหญ่ก็ไม่คงไม่รอดหรอกนุ่นมาถอนระดิบไปกินนี่สุกินีใหญ่โตแล้วส่วนอันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายกินต้นมันเนาะดูเดี๋ยวยายจะถอนพวกนี้มันไปกินทั้งไปกินทั้งต้นเลยนี่ให้กินทั้งใบเลยมันชิดกันเกินมันเล็กกระช่างชิดกันเกินนะมันจะไม่โตมเมล็ดมันเล็กเนาะเพื่อนๆตอนลงก็จะลงทีละเม็ดมันก็นิสัยใหญ่นิสัยใหญ่มันชอบอะไรง่ายๆก็พรวดพราดพรืบไปเลยนี่เอ้ยกินขนมจีนวันนี้กินขนมจีนมันมีหัวทุกอันเลยอยู่เมืองนอกปลูกง่ายบ้านเราปลูกมีแต่ใบมันไม่ค่อยมีหัวต้องรีบกินเด้อเพื่อนโอ้ยหักถ้าไม่กินเดี๋ยวมันก็จะแก่เฮ้ยตะมุตะมิน่ารักจังไอ้ยาวๆอย่างนี้มันปลูกง่ายกว่าไอ้กลมๆนะกลมๆปลูกไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไรแต่เมล็ดมันจะถูกกว่าเนาะนะคิดกันเกินเพื่อนถอนออกถอนกินไปเรื่อยๆตะมุตะมิตะมุตะมิเนี่ยยายเอาโทรันเตามาไว้ในนี้ไหนจะเก็บไปกินไม่เอาไว้หรอกนี่จะเก็บใบมันไปกินโทรันเตาเนาะอ่อนๆ อย่างนี้กำลังแซ่บแซ่บเดี๋ยวค่อยไปล้างในบ้านอีกทีนึง
เก็บดอกคะนาบอีกอร่อยเด้อเพื่อนเพื่อนเขายังไม่บานนะต้มจิ้มน้ำพริกโอ้โหคะน้าใบหยิกกระหล่ำดาวรสชาติมันก็เหมือนเหมือนกันอะไรเพื่อนเพื่อนคาโรน่าไปได้แล้วเดี๋ยวไปกินขนมจีนน้ำยากันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะอุดน้ำยาเก่าที่แช่แข็งไว้มาอุ้ยมองไม่ค่อยชัดเนาะมาเพื่อนเพื่อนมาเด้อเสร็จแล้วใครไม่กินยายกินคนเดียวเด้อนี่โอ้โหสุดยอดมีผักดองเหลือนิดนึงหนุ่มผักดองปะโอ้ยกินตรงไหนดีล่ะทีนี้กินนอกบ้านไม่รู้ว่าแสงมันจะให้หรือเปล่าเนาะสุดยอดสุดยอดสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาโอ้ยกินเสร็จเดี๋ยวจะไปว่าจะไปปลูกจะเอามะเขือเทศไปปลูกแล้วในบ้านมันออกดอกแล้วเพื่อนๆเอาไว้มันยิ่งสูงยิ่งสูงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปลุยสวนต่อปลูกผักปลูกผักในบ้านผักเอ้ยมาเด้อฟังเสียงนกร้องฟินมากเลยว่าจะขนไปกินในสวนมันก็ยังไงไม่รู้มันยกไปหลายอย่างในสวนต้องกินน้ำพริกไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยไปเอามาใหม่เด้อมาอันนี้ใส่จานลึกๆมาดูน้อยๆไม่ได้ทำให้มันสวยงามเพื่อนๆถ้าใส่จานแบนๆใหญ่ๆมันก็ดูสวยงามลำดองอร่อยจะหมดแล้วจะหมดแล้วผักพวกนี้ไม่เป็นไรตกเย็นมา ตอนเย็น
ลงกระทะชุยๆใส่น้ำมันหอยกินกับข้าวง่ายๆบางทีเย็นๆตอนเย็นไม่รู้จะกินอะไรหิวๆหรือว่าผัดไข่หรือว่าลงกระทะผัดเหมือนฟักบุงไฟแดงตัดข้าวแค่นั้นแหละง่ายใหญ่บางทีก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ไข่ดาวเกี๊ยวบองมันอ่อนๆอร่อยฟินแท้กินข้าวฟังเสียงนกร้องพูดไม่ออกบอกไม่ถูกยังไม่อิ่มดีหรอกเดี๋ยวค่อยกินใหม่เผื่อไลฟ์สดเนาะบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย